สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่21ข้อ27นะครับวันก่อนได้มีการจะพูดถึงเครื่องสักการะบูชาที่พระเจ้าโปรดปรานนะครับก็คือความชอบธรรมและความยุติธรรมในสุภาษิตบท21ข้อ3แต่วันนี้จะพูดถึง21ข้อ27นะฮะเนื่องจากว่าเป็นเรื่องราวที่ใกล้เคียงกันขอนำไปข้อ27ก็ก่อนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าเครื่องสักการะบูชาของคนชั่วร้ายเป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังเมื่อเขานำมาด้วยความตั้งใจชั่วและยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระคัมภีร์ได้บอกว่าเครื่องสักการะบูชาเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังต่อพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะมาจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาจากคนที่ไม่ถูกต้องเครื่องสักการะบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระทัยคือมาจากความคิดที่ถูกต้องมาจากความชอบธรรมความยุติธรรมแต่เครื่องสักการะบูชาที่พระเจ้าทรงเมินก็คือมาจากความตั้งใจหรือเจตนาที่ไม่ทำตามพระทัยของพระเจ้าในพระคัมภีร์เนี่ยนะครับเราก็เข้าใจมีหลายคนด้วยกันนะอาดามเอวามีบุตรชาย2คนตอนต้นเนี่ยนะครับแต่ไม่ใช่เพราะมีแค่2คนนะครับแต่มีคายินกับเอเบลเขารู้ดีว่าต้องเอาเครื่องสักการะบูชามาถวายกับพระเจ้าและคายินกับเอเบลถวายยังไงครับพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าคายินได้นำเอาสัตว์เอาผลไม้พืชผลมาถวายพระเจ้าส่วนอาเบนก็เอาแกะมาถวายพระเจ้าผมเชื่อแน่นอนว่าพระคัมภีร์คงจะบอกว่าในพระคัมภีร์คงจะบอกว่าทั้งสองคนควรจะถวายสักการะบูชายังไงแต่พระคัมภีร์บอกว่าคายินและเครื่องเผาบูชาของเขานั้นพระเจ้าไม่พอพระทัยแยกสองคำออกจากกันนะครับคายินและเพื่อนเขาบูชาของเขาหมายถึงตัวของคายินเองทำไม่ถูกต้องและสิ่งที่เขานำมาก็ไม่ถูกต้องและพระเจ้าไม่พอพระทัยครั้งหนึ่งนะครับชีวิตของคนคนหนึ่งในพระคัมภีร์ก็เป็นแบบเดียวกันครับก็คือซาอูลซาอูลบอกว่าจะเอาเครื่องบูชามาถวายกับพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกกับซาอูลบอกว่าซาอูลให้ไปจัดการพวกอามาเลกแต่ซาอูลไม่ยอมเชื่อฟังครับนำเอาสิ่งดีๆแกะดีๆอะไรดีๆนั้นมาตั้งใจเพื่อจะให้กับพระเจ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่พระคัมภีร์บอกว่าเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งดีๆเหล่านี้เอามาให้กับพระเจ้าแต่พระคัมภีร์ได้กล่าวใน1ซามูเอลบทที่15ข้อ22 23บอกว่าซามูเอลทูลว่าพระยาเวห์พอพระทัยในเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการเชื่อฟังพระองค์หรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้จะสังเกตนะครับพระเจ้าไม่พอพระทัยเครื่องสัตวบูชาที่ดีขนาดไหนภายนอกแต่พระเจ้าทรงประสงค์สิ่งที่มาจากภายในดังนั้นเองเมื่อไรก็ตามที่เราตั้งใจหรือเจตนาไม่ทำตามพระทัยของพระเจ้าแล้วก็สิ่งเหล่านั้นนะครับต่อให้ดีภายนอกศาสนพิธีดีขนาดไหนพระเจ้าก็ไม่ฟังผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์สุภาษิตบท28ข้อ9บอกว่าผู้ใดไม่ฟังบัญญัติคำอธิษฐานของเขาก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังนะครับอันที่2ก็คือมาจากการตั้งใจทำตามตนเองใจของตัวเองซาอูลคิดว่าตัวเองถูกต้องและทำด้วยความคิดของตัวเองโดยไม่ใส่ใจพระทัยของพระเจ้าพระคัมภีร์ถึงบอกว่าอย่าพึ่งพาความรับรู้ของตนเองยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าอย่าคิดว่าตัวเองฉลาดหันจากความชั่วร้ายซาอูลเอาสไตล์ของตัวเองเป็นหลักเขากำจัดทุกสิ่งที่เขาไม่พอใจนะครับแม้แต่ชาวอามาเลกทุกคนก็กำจัดไปยกเว้นกษัตริย์อากับที่เอาไว้ต่อรองเขาทำลายสิ่งที่คิดว่าตัวเองเห็นว่าไม่ดีแต่ไม่สนพระทัยของพระเจ้าตามใจตัวเองจำไว้นะครับความตั้งใจดีของเราที่ไม่มีรากฐานบนน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นความตั้งใจที่เหลวไหลแม้ความรู้สึกเราจะคิดว่ามันดีก็ตามดังนั้นเองนะครับเครื่องสักการะบูชาที่พระเจ้าทรงเมินมาจากความตั้งใจหรือเจตนาที่ไม่ทำตามพระทัยมาจากความตั้งใจที่ตามใจของเราเองและสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยต้องกลับใจใหม่ครับพระเจ้าพรครับ